จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ว่าอำนาจจะเป็นออกกลางได้ต่างป้อมทางนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวได้มีการคุยหมวกว่าสหรัฐสามารถค้ายและให้กู้ยืมอาวุธเพื่อเหตุสงครามผอมกันได้ทางสมรภูมิยูเครนในยุโรปและสมรภูมิอิสราเอลในตะเวนออกกลางได้ในเวลาเดียวกันนายพลบราวน์เสนาธิการหัวสหรัฐคนใหม่เทียบเท่าหูบัญชาการทหารสูงสุดได้คู่ว่าสหรัฐและยุโรปจะแทรกแซงความขัดแย้งสงครามอิสราเอลกับฮามาสปาเลสไตน์ได้ฝ่ายเดียวแต่หามอิหร่านซวยเศร้าปาเลสไตน์เพราะว่าจะเป็นการขยายความขัดแย้งทางทหารนายกรัฐมนตรีโมฮัมหมัดอันซูดาดีผู้นำของอิรักที่ประเทศของเขาเคยถือสหรัฐมาเหตุสงครามแย่งซิงปนระดมน้ำมันจนเป็นเหตุให้ชาวอิรักเสียชีวิตกว่า1ล้านคนล่าสุดเขาเดินทางถึงกรุงมอสโกเพื่อหารือกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียเรื่องความหวมมือทางความมั่นคงและพลังงานในเวลาไล่เลี่ยกันกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสผู้นำของปาเลสไตน์ที่ว่าเดินทางด่วนไปพบกับผู้นำรัสเซียเช่นกันเพื่อหารือเรื่องสงครามกับอิสราเอลมงกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียได้ประกาศกล่าวยืนยัดเคียงข้างปาเลสไตน์โดยทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมามูสอับบาสผู้นำของปาเลสไตน์เสียงว่าหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามกับอิสราเอลในส่วนกาซาและกำลังลามไปเขตเวสต์แบงค์ให้คำหับห้องกับผู้นำปาเลสไตน์ว่าซาอุดีอาระเบียจะยืนเคียงข้างเสมอประตองย่านจะสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ต่อไปเพื่อบรรลุสิทธิอันสอบถ้ำในการที่ว่ามีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีในดินแดนและเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืนในอนาคตผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสปีกทหารในเขตสุนันกาซาได้ประกาศว่ากองทัพฮามาสได้แจ้งทุกฝ่ายแล้วว่าจะบ่เริ่มการเจรจาใดๆเกี่ยวกับตัวประกันจนกว่าการโจมตีโดยอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์จะสิ้นสุดลงในระยะยาวด่านอารีบารากาแกนนำแผนการต่างประเทศของกองทัพฮามาสได้เผยว่าการบุกอิสราเอลเทื่อนี้วางแผนไว้ด้วยกว่า1ปีแล้วเสริมเกียมนาคบไว้ปฏิบัติการบ่ร้ายเท่าไรเพียงแต่ประมาณ 40,000 คนแต่การบุกสายฝ่าแลบโจมตีอิสราเอลในปฏิบัติการเฟรทัมอีทนี้ใส่กำลังเพียงแต่บ่ถึง 2,000 คนเพื่อยังเซิงหาจุดอ่อนฝ่ายขาซึกโดยจะมีการโจมตีอีกหลายเฟสหลายเถื่อตามมาถูกทิศทางสถานการณ์สงครามอิสราเอลล่าสุดได้เกิดขึ้นกระจายไปหลายพื้นที่โดยฝ่ายอิสราเอลยังคงมัวแต่โจมตีท่าอากาศพื้นที่พลเรือนและมัสยิดทางศาสนาในเขตซุนันกาซาและใส่ระเบิดฟอสฟอรัสอาวุธสงครามต้องห้ามตามประกาศสหประชาชาติโดยตามตืออาฆาตเหล่านั้นนาโคฮามาสจับเสลยชาวอิสราเอลและต่างชาติที่ประนามฮามาสไปกักตัวไว้ถูกเถื่อที่ว่ากองทัพอิสราเอลทิ่มระเบิดลงไปจึงหมายถึงถือเสลยพลเมืองของตนเองและชาวต่างชาติซึ่งว่าจุดนี้จึงมีชาวต่างชาติสูญเสียอย่างหลายส่วนนาโคฮามาสบ่ได้อยู่ในส่วนกาซาแต่เขาออกไปปฏิบัติการลุกซิ่งพื้นที่สู่หบกับกองทัพอิสราเอลในเขตเมืองอัสเครอนที่อยู่ชายฝั่งทะเลห่างจากสนวนกาซาเลือกเข้าไปทางใต้ของอิสราเอลในขณะเดียวกันก่อระดมยิงจรวดเชื้อไม้ทะลุเมืองนี้ยับเยินพอพวกเขาหูว่าเมืองนี้บ่มีระบบป้องกันทางอากาศไอรอนโดมปกป้องแล้วพอลูกคีย์ประวุธมดส่งผลให้จรวดของฮามาสจึงลงตึกในเมืองเต็มโดยให้การสกัดกั้นท่าอากาศจรวดยังสามารถไปได้ไกลลงตูมสนันที่สนามบินนานาชาติเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟอีกด้วยโดยที่บ่มีระบบป้องกันท่าอากาศสกัดไว้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับสายการบินและผู้ที่ว่าอพยพหนีภัยสงครามเสียงนาโคฮามาสยังสร้างความมึนงงสับสนโดยโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์ลับใต้ดินโจมตีจุดผ่านแดนราฟาอิสราเอลบ่ฮู้จะเหตุอย่างใดจึงโจมตีทำลายรถบรรทุกคนส่งทั้งหมดที่ว่าเขาไปในซูลันกาซาผ่านจุดกวดราฟาเผื่อว่าเป็นการหย่อนยุให้อียิปต์เขาสู้สงครามสงครามยังขยายตัวไปยังเขตเวสต์แบงค์ปาเลสไตน์เกิดการปะทะกันอย่างหุนแห้งอาวุธกับทหารอิสราเอลในเมืองบิสอัมมาทางตอนเหนือของเฮฟบรอนในส่วนที่ว่ากองทัพอิสราเอลกำลังโซลวนในการระดมทหาร 360,000 นายไปเหตุสงครามภาคใต้
แต่ในภูมิภาคกาลิลีภาคเหนือของอิสราเอลติดกับที่ราบสูงโกรันและเลบานอนกับมีเหลืองซอกเมื่อมีนาโคพามัสจำนวนหลายนับบ่ถ้วนใส่เครื่องพารามอเตอร์และลมวินข้ามชายแดนเข้ามายังง่ายได้แล้วลงในเมืองพร้อมยึดบางส่วนของเมืองไปแล้วทหารอิสราเอลแตกทัพชาวอิสราเอลกว่า 75% ในภูมิภาคกาลิลีได้ลบนี้มุ่งกลับไปยังกรุงเทลอาวิฟและเยรูซาเล็มแล้วซึ่งว่าสร้างความสับสนโอลมาดอย่างไรพอเมืองเทลอาวิฟก็ถือจรวดถล่มเซนกันส่วนทัพพิซูบรออาศัยจังหวะอิสราเอลแตกทัพระดมนักโขบหลายพันคนไกลชายแดนทันทีกองทัพอิสราเอลจึงเปิดฉากยิงระเบิดฟอสฟอรัสใส่เขตแดนของเลบานอนก่อนกองทัพพิซูบรอบอทาซาฝ่าส่วนด้วยขีปนาวุธนำวิธีและปืนใหญ่โจมตีถล่มข่ายทหารของอิสราเอลเกิดการระเบิดสนั่นและมีความสูญเสียทางทหารและอาวุธจากนั้นกองทัพพิซูบรอใส่ขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิธีคอร์นิสของรัสเซียโจมตีรถถุงก้อเทพ M113 ของสหรัฐที่อิสราเอลซื้อมาแลนด์อยู่ที่โรงแจ้งเกิดการระเบิดไฟลุกไหม้ทหารในรถถุงก็สูญเสียซึ่งวิเคราะห์ว่ากองทัพฮามาสปาเลสไตน์และกองทัพพิซูบรอเลบานอนแบ่งงานกันเหตุหลอกล่อให้กองทัพอิสราเอลมัวแต่ทิมระเบิดใส่ตึกสนวนกาซาที่ล้วนแต่เป็นเสลยชาวอิสราเอลเองและชาวต่างชาติที่ประนามฮามาสส่งผลให้มีชาวอิสราเอลสูญเสียจำนวนหลายแบบกระโดดขันไปกว่า 1,200 รายบาดเจ็บกว่า 3,000 รายในขณะที่ว่านาโคพามาสยังคงหลั่งไหลเข้ามาทางใต้ของอิสราเอลได้อย่างสบายซึ่งถือเป็นความผิดพลาดหายแห้งหลายสำหายนาโคพามาสซิงจังวะที่อิสราเอลเผลอโดดลมวิ่งเข้ามายึดพื้นที่ภูมิภาคกาลิลีที่เป็นแหล่งน้ำกว่า 90% ของอิสราเอลติดที่ราบสูงโกลันได้อย่างง่ายได้จนพลเมืองตองนี้มาตั้งรักที่กรุงเทลอาวีฟซึ่งกลุ่มฮามาสคือนักรบตัวแทนคนอยากจนทางซนซันเขาบ่มียังจะเสียอีกแล้วแต่เขามีบรรดาศาสมาชิกที่ว่าล่ำรวยสนับสนุนเงินและอาวุธกำลังเสริมหายต่อสู่ไปมายืดเยื้ออีกหลายศตวรรษเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเขาก็แบบนี้คำถามคือฝ่ายในแบบโลกเก่ากว่าเดียวอย่างเซียนสหรัฐและยุโรปที่มีแต่อำนาจปืนและคำขู่แต่มีเงินทองคำอาหารทรัพยากรและอาวุธหลายพอที่ว่าจะตกลมสงครามตัวแทนในอิสราเอลและยูเครนพร้อมกันได้อย่างยืดเยื้อยาวนานเท่าได้10 ปีเห็นตัวอย่างสมรภูมิยูเครนหรือบอพอฝ่ายจ้าในแบบโลกไม้ร้ายขวานั้นพวกเขามีทรัพยากรถูกสิงพร้อมสารพัดเหลือเฟืออย่างแน่นอน